สวัสดีครับส่วนสุดท้ายของ Logic นะครับก็จะเป็นตัวผัดนะฮะเพราะว่าตัวเมนู Jump เนี่ยเราเห็นกันมาอยู่แล้วนะครับในการที่จะเอาไว้เป็นตัวเชื่อมไปอย่างเมนูถัดไปนะฮะหรือแม้แต่ด่านถัดไปนะครับก็มาดูในส่วนของผัดกันนะครับตัวผัดเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้กำหนดเส้นทางการเคลื่อนที่นะครับของ AI ก็ได้นะครับของวัตถุต่างๆก็ได้นะครับซึ่งมันจะเห็นเป็นเส้นๆชัดเจนนะครับบางทีอาจจะดีกว่าแทนฟอร์มถ้าเป็นการเคลื่อนที่ที่มันซับซ้อนกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะในที่นี้เดี๋ยวผมขอเอาผาดลงเลยแล้วกันนะครับพอเราเอาผาดลงมาแล้วนะครับในจุดแรกตรงนี้นะครับมันก็จะมีเครื่องหมายบวกตรงนี้ให้นะครับเพื่อที่จะถามเราสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อจะระบุเส้นทางต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเคลื่อนไอ้ตัวนี้ลงมาหน่อยกันขณะนี้นะครับแล้วกดบวกได้นะครับกดบวกปั๊บก็จะเป็นเส้นทางถัดไปนะครับนะฮะแล้วก็ปรับได้เรื่อยๆโดยกดตรงสีเหลืองๆนะฮะวงกลมสีเหลืองๆยืดหน่อยก็ได้นะครับถ้ามันเป็นเส้นทางลักษณะเดียวกันโอเคประมาณนี้นะครับคำถามเกิดขึ้นก็คือแล้วsetting ต่างๆนี้มีอะไรเซตบ้างนะครับก็หลักๆแล้วก็คือ search radius นะครับก็คือรัศมีในการที่จะค้นหาดูว่าจะกระทบกับอะไรบ้างนะฮะอะไรอยู่รอบข้างนะครับมีอะไรอยู่รอบข้างนะครับก็จะดูดเข้ามานะฮะไปตามเส้นทางนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูถ้า setting มันคือ all นะฮะ all นะครับอ๋อเลยนะครับแล้วก็ radius ในที่นี้เดี๋ยวเรามาเทสกันแล้วกันนะครับว่าเป็นสัก50นะ speed ในการเคลื่อนที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็แรงดูดนะฮะมีแรงดูดเข้ามาเส้นทางนะครับไม่ได้เป็นยังไงนะครับก็ keep velocity นะครับก็คือถ้าเราพุ่งเข้ามาเร็วมันก็เก็บ velocity นั้นไว้ด้วยนะครับแล้วก็บวกเข้ากับ speed เดิมนะฮะ image direction นะครับก็พยายามที่จะให้มันเคลื่อนที่นะฮะหันหน้าไปตามทางเส้นพวกนี้นะครับโอเคลองดูกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรายิงกระสุนไปก่อนปุ๊ดยิงนะครับสังเกตเห็นว่ามันเคลื่อนที่หายไปเลยนะครับเพราะว่าแล้วตัวละครล่ะไปเด้งไปเลยนะฮะตัวละครนะครับนะฮะเด้งกันไปเลยนะครับที่มันเด้งเพราะอะไรฮะเอาไอ้นี่ออกมานะปึ๊บขอพอร์ทัลออกมาแล้วครับไม่มีพอร์ทัลนะฮะอันนี้เห็นกันชัดๆหน่อยนะครับโอเคครับเด้งไหมยิงๆตุ้มๆๆๆๆๆปล่อยพลังนะฮะกระโดดปุ๊บๆโอ้ยติดครับติดโอ้ยเคลื่อนไปไหนไม่ได้แล้วติดนะครับเอาออกไปโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามันก็จะดูดมาให้เรายิงก็ไปตามเส้นนี้นะครับเดี๋ยวขอ image direction หน่อยนะครับว่ามันจะเปลี่ยนภาพนะฮะให้ไปตามเส้นไหมนะครับโอ้ติดบุ๊ดนะครับอ๋อติดอีกแล้วติดก็ถ้าเราติ๊ก image direction นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวหันหน้าเนี่ยมันก็จะพยายามหันหน้าไปตามทิศทางที่เราต้องการนะครับถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่แบบปกติไปนะฮะเดี๋ยวลองดูกันนะครับเนี่ยนะฮะมันก็เคลื่อนที่ลักษณะนี้นะครับการปล่อยอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะลูปได้นะฮะสมมติลูปนะครับกดลูปงี้กดยิงนะครับนะฮะมันก็จะขึ้นไปที่จุดปลายแล้วก็โผล่มาจุดต้นวนอย่างนี้นะครับหรือกดเป็นปิงปองได้นะฮะปิงปองนะครับปิงปองมันก็จะแล้วก็ย้อนกลับมันก็ย้อนกลับนะครับก็ติดคือผาดพวกนี้ทำอะไรให้มันแบบสนุกสนานได้เยอะนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเจาะจงเป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นลอจิกที่สามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับตัวละครหรือว่าตัวเอนิมี่นะครับโอเคนะครับผม